ตีฝันมันหาสัปดาห์นี้ถ้าคุณฝันเห็นนางรำมารำต่อหน้ามันหมายความว่ายังไงอ่ะชีวิตจะบันเทิงจ้ะฝันถึงนางรำเป็นเรื่องราวดีๆที่กำลังจะเกิดขึ้นการค้าการหงายการเงินการทองการทำอะไรที่เกี่ยวกับสื่อออนไลน์ทั้งหมดออฟไลน์ไม่ต้องพูดถึงนะเอาออนไลน์นะมันดีแต่เตือนในเรื่องของความรักเกี่ยวอะไรกันนะนางรำมาจ้ะในโบราณความเชื่อโบราณนางรำคือคนสวยคนที่มีคู่แล้วระวังนะจ๊ะเพชฌฆาตฤกษ์ของภรรยาจะฆ่าคุณนะคุณแบบเริ่มเลี้ยวเข้าซอยแล้วถ้าเรายังรักเมียรักครอบครัวอยู่ต้องการปกป้องหรือป้องกันทำยังไงอ่ะทำใจไงว่ามีเมียแล้วหยุดนะเฮ้ยอย่าไปยุ่งกับเขาเนอะเฮ้ยเฮ้ยอย่าไปว่าแต่ผู้ชายอย่างเดียวเฮ้ยเออทั้งสองฝั่งเดี๋ยวนี้ผู้หญิงก็เปรี้ยวเหมือนกันนะคะมีการไปซื้อหาอะไรกันก็มีทั้งหมดเลยระวังทั้งคู่นั่นแหละในเรื่องของคู่ชีวิตถ้าหากว่าเราให้เกียรติเขาแล้วว่าคนนี้คือคู่ชีวิตก็ควรจะสื่อสารแล้วก็อีกเรื่องนึงนางรำมาเนี่ยระวังเขาใช้ปลาเล็กมาตกปลาใหญ่หมายความว่าอย่างไรโดยเฉพาะในโลกออนไลน์ทุกวันนี้มันจะมีไหมลงทุนหมื่นหนึ่งได้ห้าแสนมันมีหรอกให้ระวังเรื่องการโจรกรรมออนไลน์แน่นอนนะฮะแล้วเลขที่มันเชื่อมโยงกับนางรำหรือการเต้นมีไหมถ้าเป็นโคโยตี้2332เพราะอะไรอ่ะรูปร่างโคโยตี้คงไม่พลุ้ยอ่ะแล้วเลขสองต้องหุ่นดีเลขแห่งการมีเสน่ห์มันไม่ใช่เลข8แล้วเลข8จะ LS ไงถ้าสวยแบบพี่อ้ําอย่างเงี้ยก็ต้อง2 3ป่ะคืออะไรมันคือการสวยแบบมีเอวเลข8ยังไม่ใช่เลข8หมายถึงคนอ้วนๆเอาหรออ้าวเข้าใจผิดใช่เลข2กับเลข3ใช่แล้วเหมาะกับการเอาไปทําอะไรฮะเลข2ตัวนี้ก็ไปเสี่ยงโชคไงเสี่ยงโชคอีกละใช่หรือเอาไปแบบเสริมดวงชะตาอะไรตัวเองได้ไหมถ้าคุณขายโฆษณาสังเกตไหมคะเบอร์ขายโฆษณาต่างๆจะลงท้ายด้วย3223ประมาณเนี้ยเลขเสน่ห์เรียกแบบนี้ได้ไหมใช่ดูเย้ายวนอ่ะแต่ถ้านางรำเนี่ย23ไม่ได้นะอ้าวทำไมอ่ะต้องอ่อนช้อยอ่อนหวานนะคะพี่อาร์ตคะคือเลข24ไม่ได้ต่างอะไรกันเยอะ4มายังไง4อ่อนหวานเจรจาน่ารักครับคงไม่มีนางรำที่ไหนมาเยอะๆเลยก็ออกใช่ไหมก็จะต้องอ่อนหวานน่ารักแต่ถ้าพี่อ้นคะ26ค่ะพ่อ62หมายถึงว่าถ้าตอแหลก็คือ26เหรอเออตอแหลค่ะดูปลอมมากอย่างเงี้ยค่ะพ่อหาก็หมายความว่าความฝันเกี่ยวกับนางรำไม่ว่าจะอะไรก็ตามที่อยู่ในฝันของเราและเต้นๆมันคือเรื่องดีการงานแต่ต้องระวังเรื่องความรักนั่นเองครับฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามนะครับเพราะไม่แน่ความฝันของคุณอาจเป็นจริงตีฝันมันหาสัปดาห์นี้สวัสดีครับ